สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้ครับผมก็จะมาโชว์เพื่อนได้ดูการแปลงเจ้ากล้องในวิชั่น4ตาหรือ Dark Edition จากเกม Call of Duty Modern Warfare ภาคล่าสุดนะครับให้เขาสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ 100% นะครับผมเอาละครับแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะไม่ได้มาพูดว่าในวิชั่นเนี่ยเป็นโหมดยังไงการทำงานยังไงนะครับเพราะว่าผมเคยพูดไปในคลิปครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าที่จะพูดเพิ่มเติมก็คือตัวการใช้ของเขาระยะทางการใช้งานนะครับที่เพื่อนได้ถามว่า30เมตร50เมตรเนี่ยมองได้ไหมมันก็มองได้นะครับก็เป็นสีเขียวปกติเนี่ยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ยิ่งเป็นในบ้านเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยแต่ว่าตัวระยะเนี่ยมันจะไม่ใช่1:1นะครับมันจะเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแต่ถามว่าดีกว่าตัวก่อนหน้านี้เยอะไหมผมถือว่าอย่างนี้เลยดีเลยทีเดียวหรือด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับเอาล่ะยังไงก็อยากดูคลิปที่แล้วก็ลองไปหากันดูแล้วกันอยู่ทางด้านล่างนี้แหละครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเอาล่ะครับและในกล่องนะครับก็จะมีตัวในวิชั่นนะครับที่ติดมาอย่างนี้นะครับมาตอนแรกนะครับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันจะติดด้วยกันนะครับมันจะไม่ได้แยกกันนะมันจะติดอยู่อย่างนี้ด้วยสกรู4ตัวนะครับอยู่อย่างนี้นี่โอเคแล้วก็จะมีฐานวางของเขานะครับพร้อมแมนนวลวิธีการใช้งานนะครับแล้วจะมีตัวเกมนะครับจาก PlayStation 4นะครับแล้วก็จะมี Steelbook นี่นะครับเก๋ๆไปอย่างนี้สำหรับใครที่อยากสะสม Steelbook นะครับนะครับเราจะมาพูดถึงเมนกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าเราทำให้มันเหมือนกับตัวนี้นั่นคือ Night Vision นะครับคล้ายๆของแท้นะครับเขาจะมีตัวที่ล็อกกับตัวขา Night Vision นะครับ Wilcox นะครับนี่เป็น Wilcox นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมใช้งานได้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องทำการสั่งตัวนี้ก่อนนะครับเป็นงาน 3D Print นะครับเขาไม่ได้ให้มากับในกล่องด้วยนะครับไม่ต้องไปหานะมันไม่ได้อยู่ในกล่องวิธีการก็สั่งทางลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับจะมีพี่ผมที่เขารับทำอยู่ครับเหมือนเขาเป็นงานคอสตอมนี่แหละเป็น 3D Print นะครับใช้งานได้ดีทีเดียวและเมื่อเพื่อนๆได้มาแล้วนะครับเพื่อนก็ต้องดึงตัวนี้ออกจากตัวนี้ก่อนนะครับนั่นคือการขันสกรูอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับสกรู4ตัวนะครับตรงนี้1 2 3 4นี่เนาะแต่มันก็ยังไม่จบนะครับเมื่อขันออกมาแล้วนะครับเราก็ทำการดึงตัวนี้ออกตรงนี้นะเห็นไหมมันจะอยู่ตรงช่องสี่เหลี่ยมนี่พอดีถอดออกมาซึ่งสายเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะมันเป็นสายยางโง่ๆนะครับเห็นไหมมันอาจจะไม่ได้ชัดมากเพราะมันไม่จับโฟกัสนะครับซึ่งถ้าใครที่ระห่ำพอก็ตัดสายตรงขั้วออกเลยก็ได้หรือจะค่อยๆแงะออกก็ได้ซึ่งผมใช้วิธีการถอดตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่1 2 3 4นี่เนาะค่อยๆดึงนะครับค่อยๆแบบถอดออกมาอย่าดึงมากเพราะว่าถ้าดึงเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาดเพราะว่านี่คือกล้องเนาะโอเคค่อยๆดึงออกมาปุ๊บตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น2ชิ้นบนกับล่างนะครับค่อยๆง้างนิดนึงมันจะง้างได้ไม่มากไม่ต้องง้างอย่างนี้เลยทีการก็เอาครีมเนี่ยครับดึงค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆสควีซนะครับหรืออาจจะค่อยๆดึงปุ๊บออกมามันก็จะออกอย่างนี้นะครับเอาละครับแล้วเมื่อเพื่อนๆถอดได้แบบนี้แล้วครับก็ทำการต่อเข้ากับตัวน็อตตรงนี้ครับ4ตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือพาร์ทแรกนะครับพาร์ทที่2เผื่ออันนี้คือเผื่อใครที่อยากจะไปใช้เป็นดัมมี่นะครับมันก็จะมีตัวน็อตอยู่ทางด้านหลังอย่างนี้เนาะแล้วก็ขันออกนะครับแล้วก็แปะตัวตีนตุ๊กแกเข้าไปนะครับมันก็สามารถแปะทางด้านหลังหมวกได้แบบนี้นะครับมันจะเก๋ๆหน่อยจะอยู่อย่างนี้แบบนี้หรือใครจะไม่เอาออกมาก็ได้ซึ่งผมมีแล้วผมก็เอาไว้แบบเดิมแหละอันนั้นคือพาร์ทที่2นะครับเมื่อเราผ่านพาร์ทที่2ไปแล้วนะครับเราก็ต้องมีหมวกแบบนี้พร้อมกับตัวขาในวิชั่นนะครับผมแนะนําให้เป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะลงง่ายมากมันจะไม่ล็อกกับหัวนะครับมันเหมือนเป็นแค่ดัมมี่เฉยๆซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะล็อกได้ดีมากรับน้ำหนักได้ดีมากผมบอกเลยทีนี้เราก็ทำการเสียบเข้าไปแต่แน่นอนว่าในครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ล็อกแบบนี้นะครับก็อาจจะเกิดจากตัวนี้เนี่ยมันเลยหรือเยอะกว่านิดนึงนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆตะไบทางด้านข้างนี้เห็นไหมทางด้านเนี้ยค่อยๆตะไบออกมันจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยตะไบด้านในนะอย่าไปตะไบขอบเขานะตะไบเนื้อด้านในเขาอย่างนี้ตะไบออกแล้วค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับพอได้แล้วก็โอเคอย่าตะไบเยอะเสียบได้แล้วก็ลองเทสดูว่ามันหล่นไหมเพราะเราไม่อยากให้มันหล่นเนาะทีนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเพราะว่านี่คือผลทั้งหมดในการที่เราจะแปลงเขานะครับซึ่งแน่นอนว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถ adjust หน้าหลังได้นะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับปลดล็อกเขาดูนะเห็นไหมแล้วปรับขึ้นลงได้นะครับอันนี้พอผมปรับได้แล้วผมก็ล็อกเขามันก็จะไม่ปรับไปไหนนะครับแล้วเมื่อเราปรับเข้าสายตาแล้วแต่เพื่อนยังรู้สึกว่ามันยังปรับไม่เข้าสายตานะครับมันก็จะมีตัวนี้ดูนะครับเห็นไหมมันจะเข้าออกแบบนี้ทำให้ปรับเข้าระยะสายตาพอดีนะครับ
และนี่ก็คือวิธีการแปลงของผมนะครับซึ่งทำให้มันสามารถใช้งานได้อย่าง 100% เลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าเมื่อไม่มีสายแล้วมันใส่ได้สบายมากมีสายเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงแน่นอนว่าถ้าเราใส่ตลอดวันเนี่ยมันจะเจ็บซึ่งใส่อย่างนี้บอกเลยว่าใส่ทั้งวันผมก็ใส่ได้แต่จะหนักนิดนึงนะครับต่อไปเมื่อเรามี Night Vision แล้วซึ่งผมคิดว่าตัว Night Vision เนี่ยสามารถใช้งานได้สักประมาณ 2-4 ชั่วโมงอันนี้ผมไม่มั่นใจเราไม่เคยทดสอบมาก่อนนะครับซึ่งแต่ถ้าใครอยากเอาชัวร์เนาะเราก็ทำการเอาแบตสำรองเนี่ยใส่ทางด้านหลังหรือมีเพาไหมก็ใส่เข้าไปเสียบสายนะครับเป็นสายซัมซุงหรือสายที่เขาให้มาก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นสายยังไงแต่ของผมเนี่ยใช้สายที่ผมมีอยู่ที่บ้านนะมันจะยาวเราก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้คราวนี้ก็สามารถใช้งานได้เกือบทั้งวันเลยแหละเรียกว่าใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยแต่ผมก็ไม่แนะนำให้ใส่อย่างนี้ทั้งวันนะครับมันอาจจะโดนยิงหรือจะแตกอาจจะคลุกคลานยังไงก็ตามมันอาจจะพังได้ซึ่งถ้าอยากจะใช้จริงๆก็เก็บไว้ในกระเป๋ากลางคืนเข้ามาใช้ก็ได้นะครับแต่นี่ก็เป็นการสาธิตคร่าวๆนะครับว่ามันทำยังไงเอาละครับและนี่คือการแปลงกล้องในVision 4ตานะครับหรือ Dark Edition จากเกม Call of Duty Modern Warfare ภาคล่าสุดนะครับผมก็อยากจะ recommend เพื่อนๆนะครับให้ไปซื้อกันนะครับหรือใครที่สามารถจะ pre order ได้ก็รีบ pre order เลยครับผมแนะนำเพราะว่าดีมากไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยราคาของเขาเนี่ยหรือตัวที่เทียบกันในตลาดเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยเป็นของเล่นที่ดีแหละครับแล้วก็สามารถใช้งานทาง Airsoft ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเอาละครับตัวนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านเกมทั่วไปนะครับเป็นร้านเกมที่เขาสั่งเข้ามานะครับอาจจะเป็น Play 4ก็มีนะครับหรืออาจจะเป็น pre orderหรือสั่งจากทาง eBay ก็ได้นะครับลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับก็จะมีทางผมก็จะแนะนำเป็น Collector Hunter นะครับอยู่ทางด้านล่างเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมพร้อมกับตัวแปลงนะครับหรือตัว 3D Print นะครับก็จะทิ้งไว้ด้านล่างเช่นกันนะครับและนี่ก็เข้าใกล้สู่ช่วงปีใหม่แล้วนะครับผมก็อยากจะอวยพรเพื่อนๆนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่ๆนะครับและแน่นอนช่องของผมนะครับก็ใกล้จะครบ1ปีเต็มๆแล้วนะครับก็อยากจะขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆทำเข้ามาเรื่อยๆและนอนเพื่อนๆอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ทางด้านล่างได้เช่นเคยนะครับและเราก็ยังมีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับทาง Facebook Page Airsoft Patrol ทางด้านล่างผมจะทิ้งลิงก์มาให้เลยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมพูดคุยกันได้นะครับท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ปีหน้านะครับผมสวัสดีครับผม